Good morning สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตื่นเช้านิดนึงนะนัดช่างแอร์กันด้ามสวัสดีครับก่อนเร็วกันด้ามโอ้เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะสำหรับคนที่เก็บของเล่นของสะสมนะจนแบบล้นห้องเนี่ยเวลาที่จะรื้อทำอะไรก็แล้วแต่จะทำความสะอาดนี่อย่างวันนี้รื้อทำแอร์นะโอ้โหต้องเก็บของเล่นน่ะในส่วนที่เราต้องใช้งานใช้พื้นที่ในการล้างแอร์หรืออะไรเงี้ยโอ้โหโคตรเหนื่อยอ่ะคือจะไม่ล้างก็ไม่ได้แอร์ก็เสียนะอยู่ไม่ได้ต้องรื้อแล้วเก็บก็ลำบากนะลกก็ลกของก็เยอะไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ต้องทำนะใครเป็นกันบ้างนะครับเก็บของไว้ในแบบในห้องอ่ะโอ้โหเหนื่อยหรือขนทีนึงเหนื่อยนะวันนี้จะไปมีไปบ้านพี่ท่านหนึ่งเว้ย okay. เดี๋ยวเฮียจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะแบบว่าเก็บสะสมกันพามีทั้งซื้อทั้งสะสมทั้งขายแบ่งปันเพื่อนๆนะเฮียเคยซื้อฟอร์มาเนียจากพี่เขาจำได้นะและสุดท้ายก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคลังแสงบ้านพี่เขานะว่ามีอะไรบ้างเห็นพี่แกบอกว่าลดไปเยอะแล้วขายไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหลือน้อยแต่ผมคิดว่าแกคงมีเยอะอยู่ เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะช่วงนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูแบบตามบ้านถ้ามีโอกาสก็จะพาเพื่อนๆไปตามบ้านนักสะสมนะ okay. ก็ตามโอกาสนะครับผมอ้าววันนี้ขอไปทำงานก่อนเดี๋ยวบ่ายๆจะไปบ้านพี่เขาแล้วก็ถ่ายคลิปแยกให้เพื่อนคนได้ดูว่าบ้านพี่เขามีอะไรบ้างนะเลโก้ขอไปทำงานก่อนเด้อมาทำงานแล้วนะครับผมวันนี้โอ้โหเดี๋ยวอาจจะไปเลทนิดนึงนะลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับผมนี่โอ้ช่วงนี้งานยุกงานชุมงานชุกงานอะไรไปพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังเลทแล้วเนี่ยน่าจะไปถึงเลทนะเหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงไปไปไปเตรียมของเลทโก้ไปกันเฮ้ยทุกคนนี่มาถึงบ้านพี่นัทแล้วนะคลิปนี้บอกได้เลยว่าเอามายั่วยั่วก่อนนะดูดิพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมพาไปดูเลยนี่บอกได้เลยว่ามีแต่ RX78 ขีด2เท่านั้นและดูกล่องนี่โคตรเด็ดเลยบอกได้เลยว่าเดี๋ยวใครห้ามพลาดนะเฮียพามาบ้านพี่นัทนี่ดูดิชอบตัวนี้ว่ะมาดูนะนี่ป้ายยานก่อนเลยอย่าลืมนะครับคลิปพรุ่งนี้นะนี่และดูดิโคตรเด็ดแล้วเราดูงานเก่าๆเลยพอแล้วพรุ่งนี้เจอกันกลับบ้านก่อนนะพรุ่งนี้มาดูแล้วกันไปเจอกันที่ออฟฟิศเดี๋ยวเฮียกลับบ้านละA few moments later เฮ้ยเรากลับมาแล้วนี่กำลังกลับน็อตขับรถอยู่เฮ้ยน็อตเห็นบาร์เมื่อกี้เนี้ยของเขาอ่ะเขามีแต่เขาเอาแต่เขาไม่ได้สะสมตัวอื่นเลยนะไอ้78อย่างเดียวเลยนะแร่ทั้งนั้นพี่เออแล้วแม่งแต่แบบแร่ทั้งนั้นเลยอ่ะคือถ้าเกิดใครอยากดูนะบอกได้เลยว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเฮียจะลงบอกได้เฮ้ยมีแต่กลัวเจ๋งๆทั้งนั้นเลยอ่ะตัวแบบบางทีไม่เคยเห็นน้องเคยเห็นปะไม่พี่แม่งในทวีปยุคแรกอะสมบูรณ์นะเออแล้วก็มีอะไรเจ๋งๆว่ามีแบบของที่มีซากุตัวใสที่ไม่น่าจะมีนะแล้วก็มีพวกสีทองอะเยอะ RX78 สีทองอะนะสายนี้ก็สายลึกเหมือนกันได้พี่นัทเขาเก็บมากี่ปีนะไม่กี่ปีเองนะ5-6 ปีดูดิมีเยอะเยอะแต่บางทีแบบบางทีอย่างของเฮียมีเยอะแต่คือแบบเป็นตัวธรรมดาไงแต่อันนี้คือแบบพิเศษสีพิเศษครบรอบอย่างงู้นครบรอบอย่างนี้เยอะเยอะมากอ่ะนะวันนี้ก็พาทุกคนมาแล้วกันมาดูนะอย่าลืมติดตามคลิปพรุ่งนี้นะแล้วก็ช่วงนี้ก็หลังๆนี้สักเดือนนึงจะพาไปบ้านคนสักครั้ง2 ครั้งไงประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมติดตามนะจ๊ะจะได้ไม่
น่าเบื่อนะพาทุกคนมาดูนะแล้วไอตัวประกอบก็โอ้โหช่วงนี้ก็มีของออกใหม่เยอะเหมือนกันนะค่อยว่ากันละกันครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวกลับไปที่ออฟฟิศก่อนละกันไปประกอบไอของที่จะเอาไปโชว์งานมีงานอีเวนต์อีกนะนุกแมทริกนะแล้วก็มีประกอบอะไรวะไอตัวเมื่อวานเนี่ยนะเทอร์เลสโอ้โหเฮียเอามาพ่นเคลียร์เงาเพิ่มนะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเอาไปให้ดูนะสวยจับๆเลยตอนนี้รถติดนะหิวน้ำก็หิวไปกลับก่อนแล้วกันเจอกันที่ออฟฟิศครับผมบ๊ายบาย2 hours later กันน้ำอะไรเนี่ยดื้อชิบเป่งเลยกันน้ำนี่กลับมาก็มาดูงานซ่อมนะงานซ่อมโอ้โหเฮ้ยอาการหนักเว้ยอันนี้นี่ขาห้อยเลยนี่ก็งานซ่อมนี่ก็งานซ่อมนี่อีกดูดิอะไรกันก็ไม่รู้โอ้นะทำงานทำการหน่อยนี่นี่ดูนี่นี่โคตรเด็ดอะโคตรเด็ดอะนี่สวยไหมมาดูใกล้ใกล้เงาแมปเทอร์เลสบอกได้เลยว่าโคตรจ้าบนะนี่นะสวยอะสวยเฮียพ่นสีเพิ่มนะเพราะสีเดิมมันเป็นแบบสีแดงไม่เงาอะมันไม่สวยอะมันก็เลยแบบพ่นเงาด้วยแล้วก็ให้มันสดด้วยนะเดี๋ยวจะรีบรีวิว okay. นะทุกคนนะแล้วก็มีอันนี้นี่เห็นไหมนี่ฝ่ายประกอบไฟประกอบนะสลับกันนี่น้องอันนี้งานอะไรนะนุกแมทริกใช่ป่ะเอนี่อันนี้ต้องรีบประกอบไงสลับกันนี่เอาไปโชว์งานแอดดิคอนนะนมเบลเลอร์เลยนะสวยไหมตัวนี้อะไปแล้วไม่มีอะไรขอทำงานอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเฮียจะไปรีบประกอบเพราะเดี๋ยวจะไปประกอบไอตัวเซต้าเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายวันนี้ขอทำงานยาวๆก่อนตอนนี้ก็4โมงแล้วตั้งแต่เช้าเลยเจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ